อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูกล้วยทอดโมเลนมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำตาลทรายวานิลาชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาขาวและแป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมน้ำมันผสมรามรกตไลท์และน้ำคนจนส่วนผสมทั้งหมดเนียนเข้ากันพักแป้งไว้10นาทีตัดก้อนโดออกเป็น4ส่วนจากนั้นคลึงเป็นแผ่นยาวตัดเป็นเส้นขนาดประมาณ2เซนติเมตรพันแป้งรอบกล้วยเล็บมือนางให้สวยงามเตรียมไว้จากนั้นนำกล้วยลงทอดในน้ำมันผสมรามรกตไลท์ที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกล้วยทอดโมเลน